ขอบคุณครับนอกจากหลังสวนชุมพรแล้วนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับยังมีน้ําท่วมในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ําตาปีนะครับแล้วก็ย้าเตือนให้เฝ้าระวังน้รตลอกใหม่จากนาครศรีธรรมราชซึ่งเป็นต้นน้ำนะครับจะผ่านมีโอกาสผ่านอีกหลายอําเภออยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าฝนยังตกต่อเนื่องเพราะถ้าดูสถานการณ์ฝนแล้วครับเข้าสู่วันที่3แล้วนะครับที่ยังคงม,มีฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ําท่วมฉับพลันในเจ็ดอเภอเดือดร้อนกว่า9,000พครัวเรือนครับล่าสุดวันนี้หลายพื้นที่ฝนอาจจะหยุดตกนะครับ แต่ท้องฟ้าเนี่ยยังคล้มทั้งวันนะฮะแล้วก็ยังมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำตาปีโดยเฉพาะหมู่5บ้านคลองไรนะครับน้ำยังท่วมถนนสูงประมาณ30เซนเจ้าหน้า,นาที่ก็ต้องใช้ไม้ทาสีแดงเนี่ยปักตามแนวท่อที่เป็นแนวน้ำท่วมเนี่ยนะครับเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้ผู้สัญจรเนี่ยระมัดระวังนะครับไม่ให้ตกข้างทางเพื่อให้เห็นเป็นเส้นทางเนี่ยนะครับ นอกจากนี้ยังมีสวนปาล์มที่ถูกน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างนะครับและยังมีบ้านหลายหลังที่ถูกน้ําท่วมด้วยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราษฎร์ธาน,นีก็ลงพื้นที่ติดตามแล้วก็ย้ําเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับที่สําคัญตอนนี้อย่าพึ่งขนของลงจากที่สูงถึงแม้ว่าฝนเนี่ยจะตกน้อยลงแล้วก็ตามนะครับเพราะว่ายังต้องประเมินปริมาณน้ําจากต้นน้ําก็คือนครศรีธรรมราชจะไหลลงพื้นที่คืออาเภอรพระแสงเวียงสะเทียนซาแล้วก็ยังมี โดยเฉพาะอาเภอพุนพินซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่น้ำเนี่ยจะออกไปทะเลนะครับขณะที่ทางจังหวัดครับก็ระดมเครื่องผลักดันน้ําเต้งระบายน้ําตอนนี้ให้มากที่สุดเพื่อเตรียมรองรับมวลน้ําก้อนใหม่ที่จะเข้ามาสมทบเพิ่มเติมนะครับส่วนที่นครศรีธรรมราชนะครับวันนี้สถานการณ์ฝนเองก็ตกตก,ตกหยุดหยุดตลอดทั้งวันนะครับยังมีบางพื้นที่ที่ฝนเนี่ยยังคงตกหนักแต่ว่าวันนี้ชาวบ้านหมู่ที่4ตําบลเขาโรอาเภอทุ่งสงเขาดีใจเป็นพิเศษฮะเพราะว่า ได้สะพานใหม่ครับสะพานใหม่เนี่ยมาทดแทนสะพานไม้ไผ่ที่ชาวบ้านเขาทำกันเองนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เก <S <S ิดน้ําหลากแล้วก็ซัดสะพานเก่าพังเสียหายตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนมากนะครับสําหรับสะพานนี้เป็นสะพานที่หน่วยงานของทางทหารค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4ี่เขาเอามาติดตั้งนี่ฮะอันนี้ทางค่ายทหารค่ายวชิราวุธนะครับเขาเอามาติดตั้งแทนสะพานเก่านะฮะซึ่ง เดิมทีที่มันเป็นไม้ไผ่เนี่ยชาวบ้านเขาทากันเองไว้ใช้ข้ามแบบชั่วคราวซึ่งรถก็ผ่านไม่ได้เนี่ยนะครับพอแบบนี้รถผ่านได้ชาวบ้านก็ดีใจนอกจากจะแข็งแรงปลอดภัยแล้วนะฮะก็ยังสามารถไปมาหาสู่กันง่ายขึ้นทางจังหวัดยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําต่อเนื่องนะครับก็มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เร่งสํารวจความเสียหายในพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับ